็สวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับทริปนี้ก็อีกทริปหนึ่งนะฮะอยู่ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเมื่อเช้าก็เดินทางออกจากบ้านมาประมาณ 3:30 นะครับเดินทางล้อม 3:30 นะครับก็เดินทางมาฝนตกตลอดทางนะครับฝนตกทั้งคืนเลยครับวันนี้เข้าหมายเอารถเข้าหมายมาไม่ได้นะครับรถก็จะจอดป่าตรงนู้นนะเดินมาประมาณสักกิโลกว่านะครับเดินหอบของพลุงพลังมาครับเพื่อที่จะมาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆชมกันนะครับก็วันนี้ก็วันอะไรวันนี้จันทร์ครับจันทร์เหรอใช่ครับวันนี้จันทร์วันอังคารดิจันทร์ครับเมื่อวานจันทร์เมื่อวานวันอาทิตย์ครับเมื่อวานวันจันทร์แบงค์มาทำไอ้นี่อยู่ลุงหลอกผมอีกแล้วนะครับก็พี่นนท์กำลังเตรียมอุปกรณ์เตรียมลงเบ็ดนะครับผมก็มาถึงก็นั่งหอบอยู่ครับแบกของมาดิ้นกันเละครับเหนื่อยนะครับเดี๋ยวขอนั่งพักแป๊บนึงครับแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมอุปกรณ์ที่จะตกปลาชมครับยังไงฝากติดตามชมกันด้วยนะครับทีนี้ก็ตกปลาหน้าดินครับที่เขื่อนป่าสักเหมือนเดิมนะฮะจะมีปลาเข้าไหมฝากติดตามชมกันด้วยนะครับแต่ตอนผสมเหยื่อเดี๋ยววันนี้ผมจะผสมให้ดูตอนเช้าครับตอนนี้ขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับทั้งเบ็ดมาทั้งงวงครับเดี๋ยวเจอครับครับก็มาผสมเหยื่อให้เพื่อนได้ชมกันครับว่าวันนี้ผมจะใช้สูตรไหนนะครับก็จะมีนี่นะฮะลำตัวหอม2ถุงนะครับนี่ก็จะเป็นเหยื่อปลานิลนะครับไม่ต้องบอกยี่ห้อเลยครับ1ถุงนะครับแล้วก็ไข่เขียวครับอันนี้ก็คงไม่ต้องบอกยี่ห้อนะฮะคงจะจำซองกันได้นะครับ1ถุงเหมือนกันครับก็ขนมปังสดนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องบอกยี่ห้อเหมือนกันนะครับก็ส่วนผสมนะฮะขนมปังสดครึ่งถุงครับครึ่งถุงนะครับสมเยอะเดี๋ยวปลาไม่กินครับบางเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนทีนี้ก็จะมาใส่ลำคั่วหอมนะครับตัวนี้จะเป็นลำคั่วหอมสูตร2นะครับตัวนี้จะเป็นสูตรปาเกตนะครับถุงนึงก็จะประมาณครึ่งกิโลครับก็ใส่ไปเลยครับ2ถุงนะครับสองครับ
ง่ายๆนะครับแล้วผมก็นานๆผมได้มาตกด้วยครับผมก็ไม่หวงสูตรหรอกครับอันไหนแนะนำได้ก็จะแนะนำเท่าที่รู้นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับเข้ากันแล้วก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาเติมน้ำนะครับเติมน้ำกะว่าพอประมาณนะครับแล้วก็ค่อยๆนวดทีนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วครับชอบเหยื่อนิ่มเหยื่อเหนียวเหยื่อแข็งค่อยๆเติมน้ำแล้วก็นวดหาเอานะครับแต่ส่วนตัวผมมาใหม่นี่ผมก็จะใช้เป็นนวดให้มันนิ่มๆนะครับเมื่อยแล้วครับเพราะมันต้องนวดครับนวดให้เหยื่อเข้ากันดีๆนะยังไม่นิ่มพอครับกันดีนะครับก็จะปั้นเป็นก้อนอย่างนี้นะฮะจะนิ่มๆนะครับนิ่มนะครับที่ผมจะใช้วันนี้นะฮะก็คือนวดเอาจนให้มันเข้ากันเป็นก้อนเดียวกันนะครับแล้วก็นิ่มนะฮะเดี๋ยวไปตีเหยื่อนะครับThank you.
บอกผิดโหตื่นเต้นพูดผิดพูดถูกปลาตัวแรกปลากระมังครับผมเม็ดโฟมเขาเต็มปากนะครับปลากระมังไซส์กำลังดีครับสวยเลยครับตัวนี้นี่ครับรุ่นฝ่ามือครับครับใสมาตรฐานเลยครับอยู่นี่นำหัวหอมนะครับฝากไปด้วยนะครับติดครับปลากะละมังครับเกี่ยวหางเกี่ยวปากมาเลยครับสุดยอดครับลำคั่วหอมครับสูตร2ปากเก็ตนะครับสูตร2ครับบายชายฟิชชิ่งนะฮะสูตร2ปลาเก็ตนะครับเก็ตครับเลี้ยวที่อยู่เป็นกอดตูนครับได้เพิ่มอีกตัวแล้วครับผมครับเพื่อนนี่ฮะอาหารเวลาตกปลานะครับอาหารเช้าครับวันนี้ตกมาทั้งร้อนครับบรรยากาศที่นี้นะไม่ค่อยมีครับโรยจนหอมนิดนึงครับหอมครับกินอยู่บ้านไม่อร่อยครับมากินอยู่เขื่อนนี่โคตรอร่อยเลยตอนนี้ก็ประมาณ9โมง
ก็กินอาหารเช้ากันครับเดี๋ยวลุยกันต่อครับกินอยู่บ้านไม่อร่อยครับกินด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับหอมนะครับหลับก็หอมสุดสองนะฮะปลากระมังครับวันนี้ยังไม่เจอปลาตะโกกเลยนะฮะได้กระมังเกือบ10ตัวแล้วครับตัวต่อไปครับไปพันกันนะครับเมื่อกี้กินแล้วไปพันกันนะครับหัวหอมครับหรือเปล่าครับThank you.
กวิรุฒหน่อยใช่ไหมใช่ใช่กระมังใหญ่ครับกระมังใหญ่พาเข้าไปติดตอนะฮะนนมุดลงไปเอานะครับใสสวยเลยครับเนี่ยใสฝ่ามือกว่านะฮะครับสุดยอดครับตัวแรกของวันมาแล้วครับถึงจะไม่ใหญ่นะครับแต่เป็นตัวแรกนะครับตะโกกตัวนี้ครับตามหาตัวใหญ่ต่อไปนะครับลำคอหอมสุด2ครับสำหรับบาเก็ตครับผมใส่กางเกงยังไม่เสร็จครับผมโอ้ยรุดตะโกครับผมตะโกตัวที่2ของตัวที่2ครับสุดยอดสวัสดีครับใส่กาแฟบ่นไม่ได้เลยกินเอากินเอาเลยทีนี้พอแล้วครับตะโกเข้าแล้วครับกกตัวที่3ครับกกเข้าแล้วครับเริ่มมาแล้วฮะโอ้ย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 ปากฉีกกันฉีกพูดตัวแรงหน่อยลบกล้องครับลบกล้องให้ถูกครับเข้ามาในกล้องหน่อยเข้ามาในกล้องหน่อยกำมังครับใจไม่ธรรมดาครับผมไปแล้วนะครับปวดอ้วนเลยครับครับขาวเขื่อนนะฮะดึงแรงมากเลยครับหลามโคหอมนะครับ ครับก็สวัสดีนะทุกคนนะครับท่านนะครับทริปนี้ก็ทริปเขื่อนป่าสักนะฮะวันนี้ก็ตอนนี้เป็นเวลา6โมงแล้วครับ18นาฬิกาแล้วครับฝนมาแล้วครับข้างหลังตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวเก็บของกลับบ้านนะครับก็เหลือก็จะเหลืออยู่โอ้คันนี้ลากรอแล้วคันนี้ลากรอแล้วครับกินแล้วครับคันนี้ก็ตอนนี้ก็รอคันที่เหยื่อยังเหลือติดตะกร้ออยู่นะครับนนวัดแล้วครับก็ดูปลาพี่นนวันนี้ครับถุงแตกครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะฮะครับนี่เทียบฝ่ามือนะฮะถุงขนาดนี้นะครับดูปลาล้นถุงครับถุงนี้น่าจะมี
ือบ10โลนะครับเอาได้มาใหม่อีกตัวนึงได้มาเพิ่มอีกตัวนึงนะครับอันนี้เป็นปลาของพี่นนท์คนเดียวนะครับพี่นนท์ก็ลงเบ็ดวันนี้ทั้งหมด5คันนะครับก็ใช้ของพี่นนท์ก็จะใช้เป็นลำคั่วหอมสูตร2นะครับกับมะพร้าวกะทิอบแห้งนะครับส่วนของผมเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นไผ่เขียวผสมกับลำคั่วหอมสูตร2นะครับตัวนี้ลำคั่วหอมสูตร2จะเป็นสูตรปลาเก็ดนะครับนะครับแพ็คเกจก็จะประมาณนี้นะครับผสมกับไผ่เขียวนะครับทำไมถึงต้องผสมกับไผ่เขียวเพราะว่าแถวนี้ส่วนใหญ่เพื่อนๆนักตกปลาที่มาตกกันก็จะใช้เหยื่อไผ่เขียวเป็นหลักนะครับผมก็เลยต้องจำเป็นต้องใช้กินไผ่เขียวผสมเข้าไปเพื่อที่จะให้ปลากระแวงนะครับของพี่นนท์เหลือเหยื่อประมาณ4ปันผมเหลือแค่2คันที่ยังรออยู่นะครับเดี๋ยวไปดูปลาผมกันตัวนี้กระชังที่ผมใช้เนี่ยกระชังเป็นกระชังขนาดเมตร50นะครับความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางเมตร50นะครับปลาในกระชังครับนี่ฮะปลาในกระชังผมวันนี้ที่ได้นี่ก็น่าจะมีประมาณ7โลไม่ขาดนะครับ7 8โลไม่ขาดทริปนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับกับหมายเขื่อนป่าสักนะครับหมายตรงหลังองค์พระใหญ่นะหลังองค์พระขาวหมายตรงนี้ก็จะเป็นประมาณแบบว่าเป็นบ่อเก่าคันนู้นลากล่อพี่นนท์คันนู้นลากล่อหมายก็จะเป็นประมาณว่าบ่อเก่านะฮะตรงนี้น้ำลึกประมาณ 4-5 เมตรนะครับก็น้ำในเขื่อนมันยุบลงนะฮะแล้วบ่อก็เริ่มโผล่ฝั่งนู้นก็จะเป็นคูบ่อฝั่งนี้ก็กำลังจะขาดนะครับเห็นเป็นโนนดินเป็นอะไรละก็ปลาวิ่งเข้าวิ่งออกอะไรนี้ครับยังไงก็ฝากเพื่อนคอยติดตามชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวก็เตรียมตัวเก็บของกลับกันแล้วครับก็ฝนมามืดละยังอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าได้ไปตกปลาที่ไหนอีกเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปให้เพื่อนๆชมอีกนะครับตัวครับพี่นนท์ได้มาอีกตัวแล้วปลากระมังครับที่พี่นนท์แกไม่ใส่กางเกงเพราะอะไรเพราะว่าเหยื่อมันติดครับต้องคอยลงไปเอาเรื่อยครับต้องลงไปเอาตะกอนะครับตะกอที่ใช้ก็ผมก็จะใช้เป็นตะกอทำมือนะฮะที่ผมผูกเองกับมือนะครับผูกเองทำเองทุกขั้นตอนนะครับยกเว้นที่ซื้อลูกตะกอสำเร็จแล้วนะครับกับตัวเบ็ดนะครับนอกนั้นผมก็จะผูกเองครับใส่แพ็กกิ้งนะครับก็จะมี2เกจนะครับตะกอทำมือฝากไปด้วยนะครับเกรดกลางราคาลูกละ25บาทนะครับแล้วก็อย่างดีจะเป็นฉลากเขียวลูกละ40บาทนะครับผูกเองครับมั่นใจได้ครับเงื่อนไม่มีหลุดแน่นอนครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับเดี๋ยวทริปนี้ขอตัวเก็บของก่อนนะครับจะได้กลับบ้านแล้วฝนมาแล้วครับเดี๋ยวจะออกไม่ได้ครับผมสวัสดีครับตกปลาหลายวันหน้าดำหมดเลยครับผม